ตอนนี้นะก็เป็นเวลา6 โมงนะครับแม่เดือนก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับเพื่อมาทำกับข้าวให้กับน้องฟิวได้กินนะครับวันนี้คือเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมแม่ใช่แล้วน้องฟิวตอนนี้ทำอะไรอยู่อาบน้ำค่ะอาบน้ำแต่งตัวอยู่ใช่ไหมครับค่ะเขาบอกว่าแม่หนูอยากเอาข้าวกล่องไปกินที่โรงเรียนใช่ก็เลยต้องตื่นมาหุงข้าวทำข้าวให้ครับปกติแล้วกินข้าวที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมตอนเช้านะค่ะวันนี้ทำอะไรบ้างมีไข่พะโล้กับผัดพริกหยวกค่ะสองอย่างเนาะนี่หม้อข้าวของน้องฟิวนะครับเขาจะกินข้าวหอมมะลิใช่ไหมแม่เพราะว่าตอนไปกินตอนเที่ยงใช่ไหมถ้าเอาข้าวหอมมะลิไปอ่ะมันจะก็ยังนิ่มอยู่มันจะไม่แข็งแล้วเราก็จะมีหม้อน้อยนะครับที่หุงข้าวส่วนตัวให้เขานะคือเล็กมากใช่สุดละด้วยนี่ค่ะฟิวกินหมดหม้อเลยแม่ก็กินตอนเช้าตอนเที่ยงไงจริงๆก็จะมีอีกหม้อหนึ่งนะครับที่ทุกคนกินกันนะครับก็จะอยู่ในบ้านนี้แหละก็จะเป็นข้าวอีกแบบหนึ่งก็คือหม้อนี้นะครับอันนี้แม่เดือนก็ทำกับข้าวอยู่นะครับเขาตื่นเต้นไหมแม่เหมือนจะนอนไม่หลับว่าได้ไปโรงเรียนวันแรกกันนะใช่ดีใจนะครับนี่เลยแม่เดือนมาเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับชีวิต1 วันเปิดเทอมวันแรกจะเป็นยังไงของฟิวนะครับก็คือให้น้องฟิวไปถ่ายมาจากโรงเรียนด้วยแล้วเดี๋ยวมาสรุปตอนเรียนว่ากิจกรรมที่โรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เขาเลิก4 โมงเย็นเลยค่ะเดี๋ยวต้องดูกันนะครับอันนี้นะน้องฟิวก็ลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยภารกิจตอนเช้าเพราะว่าเป็นแบบนี้แทบจะทุกบ้านเลยนะแม่ใช่ค่ะมัดผมให้ลูกแล้วไปโรงเรียนบางคนก็มันรวบแต่ว่าปีนี้เนี่ยมอต้นอ่ะมันรวบได้แล้วแต่น้องฟิวไม่อยากมัดเพราะมันแล้วตรงนี้มันล้านใช่เหรอใช่มันเป็นวงกลมเลยอร่อยนี่คือภารกิจทุกเช้าเลยใช่ไหมแม่ใช่มาผมนะครับก็กินข้าวนะฮะตื่นเต้นเหรอได้ข่าวอะใครเล่าอะหนูเหรออืม เอาข่าวมั่วนี้มาจากไหนแม่บอก แม่บอกว่าอะไรไหนพูดสินอนไม่หลับนอนดิ้นทั้งคืนมันแบบมันจะหลับคือมันหนาวด้วยจะปนผ้าแม่ก็เอาอื่นอะไหนมองตาดิเออตาตรงนี้มันคล้ำจริงๆนะหรอตื่นมาส่องกระจกทำไมมันดำจังเนี่ยตรงนี้ดำมากเดี๋ยวไปโรงเรียนมันแปลกตรงไหนทำไมต้องกังวลไม่รู้เหมือนกันแม่เห็นไหมก็แสดงว่ากังวลไม่ก็เปิดเทอมแต่ละรอบใช่ไหมคือมันก็แบบนอนไม่หลับแล้ววันพรุ่งนี้มันจะนอนปกติโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวให้น้องฟิวกินข้าวก่อนนะไม่เดี๋ยวลองมาผมอยู่แล้วเรียบร้อยยังนักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ขอดูตรงนี้ก่อนมันใส่ยังไงเนี่ยเพราะถ้าสมมติใส่ใต้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ใส่นะมันน่าจะใส่กันแบบนี้แหละเนาะเพราะทำมาใช่ไหมคือใส่แบบนิดเดียวจริงๆอ่ะโอเคเตรียมพร้อมแม่ฟิวได้ที่ตังค์โรงเรียนวันเท่าไหร่100 บาทค่ะ100 บาทใช่ถึงจะมีข้าวอยู่แล้วก็ตามนะคะโหอย่างนี้ต้องลด50แล้วเอาข้าวไปเองอ่ะใช่นะแม่เนาะให้เขาเก็บใช่ช่วงนี้ไม่มีรายได้แต่ตอนนี้ของเต็มมากแบบนึงนะคะขอจัดของใหม่อีกรอบนึงพกข้าวของไปกินด้วยนะครับนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยอ่ะสมัยตอนเด็กๆเลยอ่ะทำไมโอ้โหเข้าไปแล้วไปขอดูหน่อยดิอันนี้คือรวมๆแล้วเมื่อวานนะ 4.6 วันนี้ก็น่าจะประมาณ6โลหนักมากนะคุณยางเดี๋ยวคนน้ำถือไปดีกว่าหนูว่าโอ้โหอ๋อแต่วันแรกไงยังไม่แน่ใจเรื่องตารางสอนใช่ไหมแต่ดีหน่อยเขาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นแรกไม่ต้องขึ้นบันไดไม่ต้องขึ้นไปนี่คือเหอเกือบแตกได้พร้อมแล้วนะพร้อมตัวได้เอาขวดน้ำไปยังไม่หมดอีกโอ้โหชีวิตวุ่นวายแต่จริงๆแล้วอ่ะจะเป็นแบบนี้แหละแม่เช้าๆอ่ะเนาะเราต้องเตรียมของให้พร้อมเนี่ยขวดน้ำเขาคืออยากจะบอกว่าถึงอากาศเป็นที่ไทยแล้วตอนห้องน้องฟิวมันมีแอร์แล้วคือหนาวมากหนาวเหมือนตอนนอนกับแม่หนาวแบบหนาวอย่างนั้นเลยอย่างน้องฟิวต้องเตรียมเสื้อหนาวไปด้วยนะเพราะมันหนาวจริงๆหนาวแบบหนาวมากโอเคแล้วนี่กี่โมงเนี่ยจะ7 โมงแล้วยังไม่ออกจากบ้านเลยแม่ไม่เป็นไรวันแรกโอเคสายได้ไม่ได้หรอกแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้ไม่ได้เอารถเก่งไปโรงเรียนต้องไปมอไซค์เพราะรถจะติดมากใช่วันแรกโอ้เรียบร้อยกระเป๋าอีกเหรอใช่แค่นี้แหละครบไปได้เตรียมแมสเสร็จอาจจะออกจากบ้านได้ไหมแต่ไหนมันต้องเตรียมนิดนึงเพราะวันนี้ขอไปครบนะไม่ใช่พอขับรถกลับมาบ้านแล้วบอกลืมโน่นลืมนี่นะครบวันแรกครูถ้าสมมติไม่ได้เอาไปครูเขาไม่ว่าหรอกวันแรกโอเคได้เตรียมตัวสวัสดีค่ะไปได้ค่ะวันนี้เลิก4 โมงได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้ก็กำลังไปโรงเรียนนะคะI'm not afraid to die.
ื่อนตรงไหนเนี่ยเพื่อนถึงแล้วเพื่อนยืนรออยู่พี่เอ๋ยยืนรออยู่ตรงนี้คิดถูกแล้วนะมอไซค์มาถ้ารถเก่งมาได้จบน่าจะยาวมาดีแล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะเย้โอ้โหคนเยอะมากเราจะนั่งไหนดีคะนั่งคุยกันจริงจังปะเนี่ยคือตอนนี้เจอกันอยู่2คนแค่นั้นเดี๋ยวรอเดินไปห้องแป๊บนึงนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงห้องแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะใช่แล้วคือตอนนี้นี่คือในห้องมีแต่คนเล่นเกมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่องนิ้วส่องนิ้วหน่อยพ่อคิดถึงนะเนี่ยว่าพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อตัดในคลิปนี้ว่าแม่เขาก็คือห้องคือเขายังไม่เปิดแอร์มันก็จะร้อนมากนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยส่องนิ้วหน่อยค่ะสวัสดีกล้องเลยค่ะจ้าดีสวัสดีเมื่อกี้ถ่ายหน้าเราสวยปะไม่ถ่ายค่ะตัดออกตัดออกเย้ สวัสดีค่ะ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 ห้องเรามารยาทดีจังอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือแบบคนเยอะมากสวัสดีค่ะเอฟซีพี่เนยนะคะเนี่ยภาพแรกภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะคือเข้าแถวนานมากแล้วก็ร้อนมากเหนื่อยมากเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนนี่หลังจากที่เมื่อกี้เป็นภาพแรกนะคะก็เรียนไปประมาณ2ชั่วโมงไม่เชิงเรียนมันแบบว่าปรับพื้นฐานเขาเรียกว่าใช่แต่ว่าคราวนี้จะเป็นภาพที่จริงจังแล้วเปียวมีหนังยางป่ะไม่มีข้างหลังมีหนังยางมีหนังยางไว้ป่ะก็นั่นแหละภาพต่อไปจะเป็นภาพในแนวนะคะก็คือเรียนเสร็จก็จะกินข้าวก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนกินข้าวให้ดูนะคะเราเอาอะไรไปกินคะข้าวของอะไรคะผักช็อตซ้อมโอเคค่ะก็กินข้าวกับช็อตซ้อมนะคะของน้องวิวก็จะเป็นข้าวกับหมูผัดพริกหยวกก็เล็กๆกับทีมโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอเรียนก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายหลังจากที่เราเรียนแนวเสร็จเราก็จะมากินข้าวกันใช่ไหมสู้ไอขึ้นเลยอ่ะไอขึ้นนี่คือไอเย็นไอน้ำอ๋อไอน้ำใช่ไหมอุ๊ยตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะทำวิชาอะไรกันคะเนี่ยคณิตใช่นะคะก็คือรอครูมาเย้ไป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  FC นี่ฟิวนะคะก็คือเมื่อกี้นะคะเราเรียนภาษาไทยไปไม่เรียนหรอกคือเหมือนครูเขามาประถมนิเทศใช่ไหมใช่ใช่มาพูดนู่นพูดนี่แล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นข้าวว่างสองข้าวก็มีเป็นลูกเสือในนาฬิกาแล้วก็นี่เป็นจิตอาสาใช่ก็คือจะเป็นข้าวว่างที่เสียงดังมากๆหลังจากที่เราไปเรียนวิชาลูกเสือเนตรีเสร็จแล้วก็คือตอนนี้เรากลับมาแล้วแล้วก็เหนื่อยมากและอย่างนึงคืออะไรคะท้อมากก็เดี๋ยวพอเราเรียนอีกข้างนึงเสร็จแล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนกลับไปดูแล้วกันตอนนี้อยู่ในช่วงฟิลแอนเออร์ตะลุยโรงเรียนก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปเตรียมตัวก่อนเรียนแล้วกันนะคะยังไม่ได้ไม่ได้ขอสักเพลงค่ะขอสักเพลงเราจะทำไม่โอเวลาอีกไม่นานอยากคืนจะมาคิดแค่เหลืองอยากให้ช่องนนบินใช่ไหมขอ ABC รอบนึงอ่ะขอเพลงเต็ม1 2 3 ABCพอในเพียงท่านี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็เรียนคณิตเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะคะก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะ4โมงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเย้ก็คือคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะ
สั่นๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็มัวๆเพราะว่ามันอยู่ในห้องแอร์ไงแล้วก็มันก็เป็นฝ้านะคะทุกคนโอเคแล้วท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย